ะพยายามจับคนร้ายคนนี้ให้ได้แม่เดือดประกาศล่าตัวคนทำไอจีแอนตี้ป้องเขินแก้วเปิดทางรีเทิร์นเดินหน้าหวานจุ๋ยพุทธไม่แคร์กระแสวิจารณ์ลุ้นแดเนียลเกรกกลับมารับบทเจมส์บอนด์สนับสนุนข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ยาริสสวรรค์แดสไรส์สเนลเอ็ดบายสยามสเนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับน้าเอ็นเตอร์เทนกันแล้วมาพร้อมศาสตร์ความสุขสนุกทุกเรื่องบันเทิงนะคะทะเลวันนี้วันพุธทะเลยังไม่สุกเลยอย่ามาล่าเริงอีกตั้ง2วันอ้าวไม่พรุ่งนี้เราจะบินไปพม่าเราต้องล่าเริงใช่เที่ยวเผื่อเราด้วยนะไปเที่ยวสิแล้วไปงานทำงานประกวดมิสเมียนมานะคะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมารายงานให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไปพม่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใกล้จะเดินทางไปตลอดออนแอร์กันแล้วด้วยนะคะอ๋อเกณฑ์เดินทางขึ้นสมองเลยนะช่วงนี้งานนี้ไม่ได้ไปตลอดออนแอร์อ้าวเหรอเพราะว่ากลับมาจากพม่าก็วันศุกร์แล้วงั้นเราก็อยู่โยงเฝ้าช่องสินะ ข่าวแรกข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องกวนใจสาวแซบคนนี้เมย์พิชนาธคือเขาอะถูกนักเลงคีย์บอร์ดกุข่าวว่าความรักระหว่างเขากับแฟนเขาแมซี่เจอะมันเป็นแค่การจัดฉากอะทีนี้ก็สวยสิแน่นอนเพราะว่าเมย์เนี่ยเขาเป็นคนไม่ยอมใครดูสิจัดการยังไงบ้างนางร้ายสุดแซ่บเมพิชนาจัดเต็มต่อกลับมือดีที่เปิดแอคเคาท์สร้าง Instagram แอนตี้คู่รักเมเจแถมยังคอยตามมาคอมเมนต์ใต้รูปหวานๆด้วยข้อความหยาบคายพร้อมทั้งกุข่าวหาว่าความรักครั้งนี้เป็นเรื่องจัดฉากสร้างภาพทั้งที่จริงแล้วสาวเมกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มไฮโซอยู่งานนี้สาวเมเลยซัดกลับอย่างหนักว่าสงสัยนักเลงคีย์บอร์ดรายนี้คงป่วยก่อนประกาศชัดเร่งให้ตำรวจตามสืบหามือดีรายดังกล่าวมาจัดการให้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะคือมันเป็นคนคนเดียวตอนนี้คือให้เพื่อนตำรวจเช็คแล้วเขาสร้าง IG มาแล้ว10กว่าอันนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เยอะละแต่ไม่ต้องขอข้อมูลจาก AS ช่วยบอกไปด้วยเพราะว่าอยากให้มันเป็นกรณีตัวอย่างว่าโอเคโซเชียลอาจจะไปไวจับยากแต่ไม่ใช่จับไม่ได้แล้วการที่เขียนอะไรขนาดนี้มันสร้างความเสียหายเยอะเมย์ก็อยากรู้ว่าเขาไม่สบายหรืออะไรเมย์รักษาพาไปรักษาได้เอาเป็นว่าเมย์จะพยายามจับคนร้ายคนนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ตามตอนนี้เมย์ว่าเมย์รู้เยอะแล้วก็ทำมาได้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่ายิ่งทำเยอะมันก็ยิ่งมัดตัวได้ง่ายเมย์อยากรู้จักพ่อแม่เขาด้วยอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่เป็นประจำเดือนหรือยังทำไมถึงคันขนาดพี่เมย์แต่พอถามถึงเรื่องที่หลายคนมองว่าแฟนนักฟุตบอลตัวจิ๋วเมสซี่เจชนาธิปคอมเมนต์ตอบกลับนักเลงคีย์บอร์ดว่าอย่าเผือกเรื่องคนอื่นเดี๋ยวจะโดนตบความเป็นข้อความที่แรงและหยาบคายเกินไปนั้นสาวเมย์เลยออกโรงปกป้องแฟนหนุ่มนักเตะว่าไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวแต่ที่ทำไปเพราะแค่ต้องการปกป้องแฟนก็เท่านั้นค่ะคือเขาหยาบคายมากอะค่ะเจออกมาปกป้องนี่ถือว่าแบบเขาน้อยแล้วนะคะอย่าว่าแฟนเมย์เลยว่าเพราะว่าแฟนใครก็รักอะค่ะโดยสาวเมย์ยังย้ำอีกว่าวันนี้เป็นวันเกิดอายุครบ23ปีของหนุ่มเจพอดิบพอดีแต่แฟนหนุ่มยังอยู่ที่ต่างประเทศแต่เจ้าตัวก็บอกไม่เป็นไรเพราะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กไว้คอยติดต่อสวีทหวานข้ามประเทศก่อนคุยฟุ้งว่าถ้าหากกลับมามีเวลาเจอกันก็จะหาโอกาสฉลองวันเกิดย้อนหลังอย่างแน่นอนค่ะหวานบ้าหวานบ้าหวานเครื่องตาแล้วเนี่ยแค่ข่าวแรกมันก็เพจมากแล้วนะนอกจากหวานแล้วเนี่ยเอาสิคือนางครบรถไงเวลาโมโหนางก็แซ่บเวลาหวานนางก็หวานไงมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งดีกว่านะคะเป็นข่าวของหนุ่มคนนี้ป้องนวัตจะว่ายังไงบ้างนะคะเพราะถูกเมาว่าชวนอดีตหวานใจอย่างสาวแก้วจริญญาเนี่ยมาร่วมค่ายเดียวกันหลังจากที่สาวแก้วเนี่ยเพิ่งจะหมดสัญญาได้แค่คืนเดียวเท่านั้นเองเพราะสาวแก้วจริญญาที่อยู่ภายใต้ชายคาแจ้งเกิด RS มานานกว่า10ปีหันไปซบอกค่ายคู่แข่งทันทีที่สิ้นสุดสัญญากับ RS งานนี้เลยไม่ไวถูกจับตาว่าอดีตแฟนหนุ่มอย่างป้องนวัตมีส่วนเป็นป๋าดันชักชวนมาร่วมค่ายเดียวกันหรือเปล่าค่ะไม่ได้แนะนำชักชวนเลยครับจริงๆเรื่องงานก็เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องนะครับแล้วก็บอกว่าจะมาเล่นคือเขามาเห็นก็บอกเลยว่าจะมาเล่นละครซิทคอมกับช่องพี่นะอะไรเอาเหรอก็ดีเล่นแต่ใครแล้วก็เราคร่าวๆว่าก็ดีเต็มที่ละกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังคิดอะไรก็มีแซวๆกันมากว่าพี่บอยโหดไหมดุไหมบอกเดี๋ยวพาไปหาอะไรก็แซวๆกันมากกว่าครับได้เจอกันบ่อยขึ้นก็จริงๆไม่เล่นละครด้วยกันนะก็ไม่ได้เจอหรอกครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ
ส่วนที่สาวแก้วให้สัมภาษณ์เรื่องโอกาสรีเทิร์นทำนองหยอดว่าให้อดีตคนรักลองมาจีบอีกครั้งหนุ่มป้องถึงกับไปไม่ถูกก่อนจะตอบแบบเขินๆว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้จริงๆค่ะก็ฮะตอบไม่ถูกเลยก็แล้วผมต้องทำไงเนี่ยคือเราก็เลิกกันมาเป็นปีหลายปีอยู่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็โตขึ้นตอนนั้นเขาก็เด็กน้อยเขา19เองมั้งจำได้วันแรกที่คบกันนะครับมุมมองก็เปลี่ยนไปก็เลยว่าดูกันไปก่อนว่าเป็นยังไงเพราะผมคิดว่านะถ้าเกิดจะคบกันอีกเนี่ยคราวนี้ก็ต้องแบบไม่เลิกแล้วถูกปะเดี๋ยวเขาไปเลิกกันมันตลกแล้วก็เลยเย็นๆดีกว่าคุยเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเฮียป้องเขาว่ามังงั้นกองเชียร์ก็ลุ้นกันต่อไปเช่นเดียวกับสาวตาน้ำข้าวชาวสเปนเอเลน่าที่แม้เพิ่งจะได้เจอกันเพราะหนุ่มป้องเหินฟ้าไปทำงานที่มาดริดประเทศสเปนบ้านเกิดของฝ่ายหญิงมาไม่กี่วันก่อนแต่พอถามถึงโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เจ้าตัวย้ำชัดว่ายังไม่มีอะไรไปมากกว่าเพื่อนค่ะเขาบอกว่าสาวต่างชาติเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนนะคะแต่ว่าเฮียป้องบอกมาขนาดนี้เกี่ยวกับสาวแก้วก็น่าจะมีลุ้นแหละก่อนหน้านี้สาวแก้วก็ตอบมาแบบกักๆงงๆเหมือนกันนะอันนี้พี่ป้องก็ตอบแบบกักๆงงๆเหมือนกันแสดงว่าต่างคนต่างกำลังพิจารณาอะไรอยู่สักอย่างเพราะฉะนั้น อย่างที่เขาบอกว่าตอนนั้นคบยังเด็กอยู่ตอนนี้อาจจะมีมุมมองอะไรที่เปลี่ยนไปแสดงว่าเริ่มที่จะสนใจอดีตแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกักๆงงๆนะคะก็เป็นความสุขกักๆงงๆทีนี้เรามางงกันต่อเฮ้ยอันนี้ต้องงงหรือเปล่าคิมคิมเบอร์รี่ล่าสุดเอางงหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเขาโพสต์ข้อความปริศนาเฮ้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเหน็บใครบางคนกักกักงงงใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเอาคนนี้ไปก่อนเลยเจมส์มานะคะก็มีข่าวว่ากิ๊กกักนอกจอกับนางเอกน้องใหม่ซะด้วยน้องก็ชื่ออะไรเนี่ยเดียน่าเนี่ยแสดงละครเรื่องไหนก็ไม่เคยจะมีข่าวกิ๊กกักกับใครซักคนแต่พอพระเอกหน้าตีเจมส์มาได้มาแสดงละครประกบคู่กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างสาวเดียน่าก็มีข่าวว่าทั้งคู่แอบสารสัมพันธ์กันนอกจอซะงั้นงานนี้หนุ่มเจมส์รีบออกตัวเอี๊ยดทันทีเลยละจ้าเป็นพี่น้องกันตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับยังไม่ค่อยได้เจอกันด้วยครับไลน์เขายังไม่มีคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าร่วมงานด้วยกันเลยสารสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับผมตอนนี้ยังเป็นพี่น้องครับผมยังไม่เจอกันเลยครับผมสำหรับผลงานภาพยนตร์ที่เจ้าตัวรับแสดงเรื่อง My Melody 1.44 พื้นที่รักที่หลายคนรอชมเจ้าตัวยืนยันมาแล้วว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าได้ชมกันแน่นอนค่ะส่วนเอกสาวคิมเบอรี่หลังจากที่โพสต์ข้อความว่า Be Good Do Good Look Good และขึ้นแคปชั่นว่า Repeat ก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสาวคิมขึ้นข้อความแบบนี้แอบเน็บหรือประชดใครหรือเปล่าเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ล่ะค่ะเตือนสติกันนิดนึงค่ะสติตัวเองนี่แหละตรงกับเรื่องราวด้วยช่วงนี้ก็แค่อยากจะแบบเตือนสตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อยู่ในฟีดเราแบบสวยๆแค่นั้นไม่มีปัญหาคนรอบข้างเลยอะค่ะมันเป็นแนวบวกนะไม่ได้ว่าใครไม่ได้กระทบถึงใครเลยอะค่ะถึงแค่ลงแบบให้แค่เตือนว่าแบบเราควรจะพูดดีทำดีนะคะเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ้าวใครที่คล่องใจก็สบายใจได้เจ้าตัวยืนยันแล้วว่าไม่ได้แขวะใครหรือกัดใครอย่างแน่นอนค่ะสวยขึ้นเนาะเนาะเดี๋ยวนี้นางเอกวงการบันเทิงไทยก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันบางคนก็อึมขึ้นบางคนก็อะไรขึ้นพอออกกำลังกายไงใครจะเหมือนพิธีกรนายเอ็นล่ะเละลงถูกอ่าวว่าอะไรว่าตัวเองแล้วก็ทุกอย่างก็จะวกกลับมาที่ตัวเองอ่ะไปต่อกันดีกว่านะคะเปิดซอยมะม่วงกับชาวซอยก้าวค่ะวันนี้ก็มีทั้งหนังดีๆแล้วก็เทศกาลดนตรีสจี๊ดมาฝากกันด้วยศิลปินมากฝีมือแนปอลีและเบเทอร์เวเทอร์บุกมาเชิญชวนชาวซอยก้าวไปร่วมสนุกสุดมันกับเทศกาลดนตรีฟรีคอนเสิร์ต Melody of Life ครั้งที่10ที่ปีนี้ขยายเวลาจัดหนักจัดเต็ม3วันติดพร้อมขนทัพศิลปินนักร้องขึ้นเวทีกันแน่นทั้งฟลัวทัตทูคัลเลอร์มายโลโมโซนิกเดอะริชแมนทอยส์ครับรวมกว่า50ชีวิตมาสร้างความสนุกให้กับแฟนๆแถมภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมสุดจิกให้แฟนๆได้ชมชิมช็อปกันอีกแน่นอ้าวใครไม่อยากพลาดล็อกคิวไว้ล่วงหน้า14-16 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จ้าอุ๊ยเลิศฟากดาวรายรุ่นใหญ่แทนทิติควงทีมนักแสดงและพ่วงกับจากภาพยนตร์เรื่องยูเทิร์นจุดกลับใจถือเป็นภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องที่2ของโลกที่สร้างภายใต้กรอบของหลักศาสนาอิสลามสอดแทรกเนื้อหาดีๆมีสาระแถมยังให้แง่คิดอีกเพียบโดยครั้งนี้ได้นักแสดงชั้นนำมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพียบค่ะทั้งอานัทลาพานิช
อุ้ยเกรียงไกรเอิร์ธวัฒน์ภาพยนตร์ดีๆสาระแน่นแบบนี้ชาวซอย9ไม่ควรพลาดโดยเบื้องต้นจะจัดฉาย2รอบในวันเสาร์ที่8ตุลาคมที่หอประชุมใหญ่ที่ TOT แจ้งวัฒนะและวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมที่ศูนย์นานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่จ้าจัดไปค่ะเพราะหลายภูมิภาคในไทยยังอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงคิดประดิษฐ์เตียงออฟโรดสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสำหรับการขึ้นเขาหล่องห้วยเพราะมีโชคอัพรองรับการกระแทกสามารถขบร้อยแคบตามพื้นที่จำกัดทั้งยังสามารถขนย้ายผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างปลอดภัยงานนี้กนกก็เลยหลอกล่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์จับขึ้นเตียงออฟโรดเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งจนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสียวร้องครวญครางเสียงหลงส่วนเตียงออฟโรดจะเจ๋งแค่ไหนรอพิสูจน์ได้ในรายการยิ่งถกกนกซักเย็นนี้ 17:15 นทางช่อง 9 Mpart HD จ้าบายบายคุณแม่แสดงว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แข็งแรงอยู่เพราะอาจารย์สามารถลงไปนอนได้มีเอาไว้ที่บ้านสักอันดีไหมคะเอาไว้ทำอะไรคะเจ๊เผื่อป่วยไงเผื่อป่วยแล้วก็ต้องเข็นตัวเองด้วยนะผมไม่มีใครเข็นให้โถเอาไงดีพักก่อนพักก่อนนะช่วงหน้าค่ะได้ข่าวว่ากัปตันชลธรเนี่ยเขาบอกว่าอยากมีความรักกิจกรรมตลอดนอนแอร์สายความสนุกทุกจังหวัดยังต่อเนื่องชาวอุดรเตรียมพบกับโดมปกรณ์ลำก้าวจิรายุและสลิปรันเวย์เจเน็ตเขียวโดมจารวัตรกรีนรวิศรารัตลาล่าลูลูเพนพันโสพลทับข่าวครบประเด็นสันติวิธีและอรวรรณข่าวดังข้ามเวลาจามอนสุทธิวัฒน์พัทรดนัยสามหนุ่มเตือนภัยและข่าวข่าวฟังจากซีด 97.5 ห้ามพลาดพบกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดร8ตุลาคมนี้สนับสนุนกิจกรรมโดยไรลาจิน่าซูพรีมคอลลาเจนแอดวานซ์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโกปลากระป๋องตราสามแม่ครัววุฒิศักดิ์คอสเมติกวันเสาร์นี้แล้วนะคะ8ตุลาคมนั่นเองค่ะทุกอย่างจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวอุดรธานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมาเจอกันได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะคะเหล่าศิลปินก็มีให้ได้ชมกันไปเป็นน้ำจิ้มกันแล้วเพราะฉะนั้นรับประกันความสนุกเลยจ้าเรามีของฝากไปให้ด้วยนะต่อที่ค้างกันไว้เมื่อกี้นะคะกัปตันชลธรเขาออกมาประกาศรสนิยมทางเพศละเฮ้ยทำไมพูดเหมือนมีอะไรเฮ้ยไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะแต่ก่อนไปที่กัปตันมาที่พุทธก่อนนะคะดีเจพุทธจะว่ายังไงเพราะว่าเขาถูกกระแสวิจารณ์เรื่องหอมอะค่ะหอมจุ๋ยอะเรียกว่ามีภาคต่อมาให้อัปเดตอยู่ตลอดค่ะคู่รักความสุขของกันและกันพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยาหลังฝ่ายหญิงเอาไม้สัมภาษณ์ถึงภาพสุดสวีทที่หอมแก้มกันฟอดใหญ่เสร็จล่าสุดว่าตนอายุก็เยอะแล้วทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้ววอนอย่าโยงประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเช่นเดียวกับหนุ่มพุทธก็ออกมาตบท้ายว่าไม่ได้สนใจคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นใครจะว่าอะไรก็เชิญค่ะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ครับครับผมก็ส่วนใหญ่จะอ่านข่าวทั่วๆไปมีแว บมาบันเทิงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคือเราก็จะอ่านแค่เนื้อข่าวเราไม่ได้ไปตามดูว่ามีกระแสคอมเมนต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับตัวพี่ตุ๋ยได้มีการพูดคุยกันไหมครับคือก่อนที่จะสัมภาษณ์ก็มีพูดคุยกันบ้างแต่พอหลังสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนก็จบไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้อัปเดตอะไรกันเพิ่มเติมครับจะเสพข่าวเท่าที่รู้สึกว่าประมาณนี้เราชีวิตเรามีความสุขอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องกระแสที่คนนู้นพูดกันคนนี้พูดกันเราไม่ได้ติดตามจริงๆครับด้านกัปตันชลธรก็เผยว่าแม้แฟนคลับจะติดภาพตนจากซีรีส์ Love Sick ที่เป็นแนวชายรักชายแต่ชีวิตจริงก็ยังมองผู้หญิงและย่างเข้าวัยรุ่นอายุ19ปีแล้วก็อยากมีความรักให้กระชุ่มกระชวยหัวใจกับเขาเหมือนกันค่ะก็อยากมีนะอยากแบบดูแลใครสักคนเงี้ยเอาเหมือนเราก็แบบช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่กับครอบครัวอะไรนี้ไปก่อนนะถ้าเกิดมีความรักเข้ามาเราก็พร้อมจะดูแลเต็มที่วันนี้มีไหมไม่มีสดมากส่วนความสัมพันธ์กับสาวโบเมลดาเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพียงเพื่อนกันที่เคยเห็นไปตีแบดกันนั้นยอมรับว่าไปจริงแต่ช่วงนี้ว่าไม่ตรงกันจึงไม่ค่อยได้ไปหวนลูกขนไก่ด้วยกันก็เท่านั้นเองค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะดูแลใครสักคนสาวสาวกรี๊ดเลยเซ่พอแล้วต่อขึ้นก็อยากจะมีความรักไงเดี๋ยวก็รอดูกันนะคะขอให้หนุ่มกัปตันของเราเนี่ยเจอสาวที่จะมอบหัวใจให้ไวๆแล้วกันนะถึงเสี่ยวเธอเนี่ยหัวจงหัวใจเอาอะไรต่อต่อที่วงการหนังนะคะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบบรรยากาศของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเราอย่างเมียนมานะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะ
พาไปเที่ยวที่เมียนมาเรียกว่าเป็นแบบอันซีนเลยเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตามองเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนังรักโรแมนติกสัญชาติไทยที่ได้ร่วมทุนกับเมียนมาเรื่องถึงคนไม่คิดถึง From Bangkok to Mandalay ซึ่งเป็นภาพยนตร์เพียงเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ได้รับอนุญาตจากทางการเมียนมาให้ยกกองไปถ่ายทำตามสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนต่างๆอาทิเมืองย่างกุ้งทะเลเจดีเมืองผู้กามเมืองปินอุลวินเมืองสีป้อเมืองมันเดเลแถมเรื่องนี้นะคะยังดึงซุปตาชื่อดังไซไซคำแหลงและนักร้องอันดับหนึ่งของเมียนมาวุฒิมวลชเวยีพร้อมด้วยนักแสดงหญิงและชายชื่อดังแถวหน้าของเมียนมามาประชันบทบาทกับนักแสดงไทยอย่างน้ำหวานพิไลพรและอัดอัศดาซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพ่วงกับชาติชายเกษนัทเผยว่ากว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า3ปีและใช้ทุนสร้างกว่า30ล้านบาทซึ่งนอกจากผู้ชมจะได้รับความสนุกแล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาอีกด้วยค่ะคือจริงๆคนไทยกับคนเมียนมาที่ผมรู้จักที่เขาเป็นเพื่อนกันที่เขาทำมาค้าขายกันเนี่ยเขาก็สนิทสนมกันดีแล้วก็เพียงแต่ว่ามันไม่เคยมีการพูดถึงความสัมพันธ์เหล่านี้บนจอภาพยนตร์พอบอกว่าเป็นเมียนมาคือทั่วโลกก็สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นภาพที่ออกมาจากเมียนมาเลยนะฮะแล้วก็นี่มันเป็นครั้งแรกที่มันมีภาพในหนังที่มันเป็นสเกลสากลหลุดออกมาจากเมียนมาคือในอดีตกองถ่ายฮอลลีวูดก็พยายามจะเข้าไปแต่ก็เข้าไม่ได้ครับผมคือโชคดีว่าคืออย่างที่บอกคือเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันความเข้าอกเข้าใจกันมันง่ายกว่าเราก็เลยสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นนักแสดงไทยร่วมกับนักแสดงพม่าซึ่งมันก็เป็นโครงการดีๆแล้วก็หวังว่ามันคงจะเป็นการปลุกให้มีผลงานดีๆในอนาคตกับประเทศอื่นๆด้วยครับภาพยนตร์เรื่องถึงคนไม่คิดถึง From Bangkok to Mandalay จะเข้าฉายที่เมียนมาสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก่อนเข้าฉายในเมืองไทยวันที่10พฤศจิกายนและหลังจากนี้ก็จะเดินสายเข้าฉายในประเทศแถบอาเซียนด้วยแล้วค่ะแค่เห็นวิวเมื่อกี้นิดนึงก็สวยแล้วเนาะเนยบอกว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะใครที่ชื่นชอบบรรยากาศของประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ไปเดี๋ยวรอชมกันได้เนาะช่องเราก็มีรายการน้ำดีเหมือนกันนะคะช่อง9 Mcon HD เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านรายการที่มีชื่อว่า Thailand Traveler Heroes ค่ะพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ทุกคนได้ไปสัมผัสธรรมชาติกันแล้วล่ะค่ะสำหรับรายการ Thailand Traveler Heroes ที่นิตยสาร Thailand Traveler ตั้งใจฉลองครบรอบ25ปีนิตยสารไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษด้วยการทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมโดยดึงเหล่าเซเลบริตี้ทั้งเชอรี่เคมอัพสอนมัดหมี่พิมพ์ดาวคิดคณะชัยและหมอล็อตนายสัตวแพทย์คนดังไปปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมกันค้นหามุมมองใหม่ในชีวิตค่ะเราได้เรียนรู้มากกว่าว่าเวลาช้างที่เขาชราแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการถูกดูแลเนี่ยไม่เหมือนกับช้างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของอาหารหรือว่ายารักษาโรคที่ผสมไปกับอาหารอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมแบบในการทำอาหารให้ช้างชราด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกนอกจากว่าจะได้ความรู้แล้วเนี่ยมันยังได้ความรู้สึกอะที่มันอธิบายไม่ได้ว่าเราได้ไปใกล้ชิดดูแลเขาแบบนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วพูดถึงว่าคนอยากจะมีส่วนร่วมในการแบบว่าทำอะไรดีๆอย่างเงี้ยคงจะมีหลายคนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะคนนะคะที่ได้เข้าไปสัมผัสความรู้สึกนั้นแบบใกล้ชิดนอกจากจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตกับช้างแล้วนะคะทั้ง4คนยังต้องลั่นชัตเตอร์เก็บภาพช้างในมุมมองของตัวเองอีกด้วยโดยภาพทั้งหมดได้นำมาประมูลเพื่อนำไปบริจาคให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรีบ้านชอช้างชราอีกด้วยติดตามภารกิจเพื่อสังคมของพวกเขากันได้ทุกคืนวันเสาร์ 22:40 น.เริ่มเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ค่ะชอบใช่ไหมชอบเราเป็นแฟนคลับหมอล็อตอยู่แล้วสายรักสามสัตว์ไงชอบ พักกันสักครู่นะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าสาววอล์กเจมส์บอนด์ห้ามพลาดเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลง Russian Roulette ของสาวๆ Red Velvet ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้กลับมาอัปเดตกันอีกครั้งกับ EX Entertainment Express นะคะแล้วก็ใน Entertainment Live ส่วนวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรของเตยจาก Kai Assist ด้วยค่ะแล้วเราทั้งคู่ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ